คุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบูนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุทธที่23สิงหาคมพุทธศักราช5 6 6 6กับผมรุณกรอิมกัมชัยและทีมข่าวบูนิวส์นะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่โซเชียลมีเดียตามช่องทางต่างๆครับ Facebook f n p p g e บูนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบูนิวส์ zoom 0 on. com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBS ครับเริ่มต้นในการทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราให้มีความสุขความสำเร็จในชีวิตครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยนะครับเป็ครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าถ้าบุญได้จังหวะก็เป็นหุ่นของบุญถ้าบาปชิงช่วงได้ก็เป็นหุ่นของบาป ถ้าเป็นหุ่นของบุญก็คิดดีพูดดีทำดีถ้าเป็นหุ่นของบาปก็คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลออกมาก็ตรงกันข้ามนี่คือกฎแห่งกรรม law of karma มันเป็นอย่างนี้เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ต้องเลือกทำแต่สิ่งที่ดีที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกระดับ โอวาหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นประกอบเพจสังเกตผลนะครับประกอบบุญยกกิยาทั้งการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาครับรวมไปถึงปตาโนอนุโมทนาไมาครับบุญที่สําเร็จจากการอนุโมทนาบุญติดตามรับชมข่าวสารข้างบุญแล้วก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญกันได้นะครับข่าวแรกครับเจ้าหน้าที่วัดประธรรมกายและสาธุชนร่วมกันรับบุญใส่ทาน LED เพื่อเตรียมงานจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัย ในวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับนามหารัตนวิหารโค้หมายเลข25นะครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายและสาธุชนร่วมกันรับบุญใส่ทาน LED เพื่อเตรียมงานจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมโดยทุกท่านก็ต่างร่วมใจร่วมบุญกันนะครับในการรับบุญใส่ฐาน LED ด้วยความปลื้มปีติใจ เพื่อให้ทันใช้งานในวันธรรมชัยที่จะถึงนี้และในการจุดประทีปครับจะมีการจุดประทีปแปลอักษรภาพรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ผู้รักในการสั่งสมบูร์จะได้เก็บเกี่ยวบุญได้อย่างเต็มที่ตลอดต่อเนื่องและทุกท่านนะครับก็คือบุคคลสําคัญที่ทําให้งานพระพุทธศาสนาสําเร็จไปได้ด้วยดีอีกทั้งบุญกุศลนี้ครับเป็นหนึ่งในบุญยญกริยาวัตถุสิบป,ประการนั่นก็คือวัยยาวัจไม ปุ่นสำเร็จจากการขุนควายกิจการงานที่ชอบสําหรับวันธรรมชัยในปีนี้ครับกิจกรรมสําคัญที่ทางวัดพระธรรมกายจะได้จัดขึ้นนั่นคือพิธีจุดปร,ระทีปรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รวมไปถึงจะได้ร่วมกันสวดมนต์ฉลองชัยในบทธรรมจกกักรปะวัฒนสูตรโดยมีคณะสงฆ์จากทั่วโลกและพุทธศาสนิกชนนะครับจะได้ร่วมประกอบพิธีผ่านระบบออนไลน์ด้วย ดังนั้นการเตรียมก,ษษกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับทุกท่านก็สามารถไปร่วมกันรับบุญได้เดี๋ยวในช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของอาสาสมัครผู้รักในการสังสมบุญกันครับวันนี้ผมได้มามีส่วนร่วมในการเตรียมงานสำหรับการจุดโคมประทีปเพื่อบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยในวันธรรมชัยที่จะถึงนี้ซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคมนะครับ รอการที่มาเตรียมงานเนี่ยผมเองในฐานะที่เป็นสาธุชนที่ไม่ได้อยู่ในวัดนี้แล้วก็ทํางานทั่วไปอยู่ทางบ้านนะครับการที่จะต้องมาร่วมเตรียมงานเนี่ยเราก็จะต้องสละเวลาของเราจากทางโลกนะครับมาใช้เวลากับตรงนี้สิ่งที่ผมเห็นและผมให้ความสําคัญก็คือว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมันจะถูกเก็บบันทึกไว้นะครับภาพของโคมระทีบที่เต็มลานทาในวันงานเนี่ยก็จะถูกบันทึกเป็น ภาประวัติศาสตร์เอาไว้ให้กับผู้คนได้เห็นทุกโคมประทีปจะถูกเรียงและแปลอักษรทําให้เกิดความสวยงามบูชาธรรมในวันธรรมชัยผู้ที่ได้พบเห็นก็จะได้เกิดความเลื่อมใสและความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้หันมาดูว่าที่นี่เราทําอะไรกันบ้างนะครับสําหรับส่วนตัวแล้วก็รู้สึกปลื้มมากการมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัดในการเตรียมงาน มันจะเป็นคนละความรู้สึกกับการมาเป็นแบบสาธุชนทัท่วๆไปทาให้พวกผมเนะี่ยรู้สึกถึงเวลาอันมีคุณค่าที่ได้สั่งสมบุญก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้ทราบข่าวนี้ให้ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมกันเตรียมงานนี้ให้สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดี ภาพแห่งความสวยงามในวันธรรมชัยจะเป็นภาพที่ประทับอยู่ในใจและเป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตของพวกเราไม่ใช่แต่เพียงผู้มาร่วมงานแต่เป็นผู้ที่ได้มามีส่วนในการเตรียมงานครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงลงด้วยดีก็ขอให้ทุกท่านได้นําโอกาสนี้ไปเป็นของท่านทุกคนนะครับขอเรียนเชิญชวนทุกท่านนะครับมาต่อกันที่ข่าวสารงาบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศกันบ้างครับเริ่มต้นที่ศูนย์อบรมโยชนนครปฐมในจัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ และพิธีเตริมพระพุทธมนต์ฉลองหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันคุณนกยูงเนื่องในวาระครบรอบ12ปีศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมครับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์เนื่องในวาระครบรอบ12ปีศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาคมสันธรรมาสนโนให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเป็นการกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนาสูตรในก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าคเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ขออนุโมทนาบุญกับท่านประธานใหญ่นะครับคือกเริยะนมิสุนทรินจันทนาได้อันเสริมพระปา่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปีติใจจากนั้นท่านประธานพระปา่าครับได้นําทุกท่านกล่าวคําถวายพระปา่าด้วยใจที่ผ่องใสเมื่อทุกท่านได้กล่าวคําถวายพระปา่าออกมาจากศูนย์กลางกายเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานพระป่าก็ได้น้อมถวายพระปา่าแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นนะครับผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาพระปา่า นอกจากนี้คณะทันตภาพและสาธุชนได้ร่วมกันน้อมถวายกองบุญต่างๆและเครื่องเตยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียขถาและอนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันในการสถาปนาหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยุงผู้ให้กําเนิดวัรธรรมกายหลังจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านนะครับได้ร่วมประกอบพิธีเปิดป้ายหอฉันคุณยาอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยุงโดยหอฉันแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้พระพิสูจน์สมณีนนได้กบฉันพัตาหารเพื่อนำเรี่ยวแรงไปเป็นกำลังในการบำเพ็ญสมณธรรมและประกอบกิจกรรมงานบุญต่างๆในทางพระพุทธศาสนานับได้ว่าเป็นอริยสถานนะครับที่จะรวมกันในการสร้างบารมีโดยเฉพาะการสร้างทานบารมีของท่านทานะปีนั่นเองอนนมโนทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านครับ มาต่อกันที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยกันบ้างน,นะครับทุดงคัสถานชุมพรร่วมกับคณะสองฆ์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรมอบรมพระนวกะหรือพระพิสุผู้บทใหม่ประจำปีพุทธศักราช5 6 6 6ครับทุดงคัสสถานชุมพรโดยพระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์ร่วมกับคณะสองฆ์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ได้จัดก,กิจกรรมอบรมพระนวกะประจำปีพุทธศักราช2566ระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีพระนวกะหรือพระพิสุผู้บวชใหม่และเจ้าคณะพระสังฆาธิการเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น160รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูบัณฑิตธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการเปิดงานพระครูศีธรรมวิเทศเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร ถวายรายงานต่อท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้นะครับยิได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพพชรปฏิพาน์เจ้าคณะจังหวัดสุมพรณที่ได้กล่าวให้โอวาทในการอบรมซึ่งท่านก็มีความชื่นชมยินดีนะครับและร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองชุมพรและคณะสงฆ์ทุดงคัสสถานชุมพรที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนในเรื่องของสถานที่พัตตาหารและน้ำปานะ ชื่นชมยินดีกับสาธุชนผู้รักในการสั่งสมบุญที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการอบรมในครั้งนี้ในครั้งนี้ครับพระพิสูจ์ผู้ปวดใหม่หรือพระนวากาก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันบำเพ็ญสมณธรรมด้วยการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นและยังได้มีโอกาสนะครับในการรับความรู้จากเจ้าคณะพระสังฆติการที่ให้ความเมตตาในการเป็นพระวิทยากรให้ความรู้แก่พระนวากาในการใช้ชีวิตเพศสมณะอย่างมีความสุขครับ มาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับจากสถานศึกษากันบ้างนั่นก็คือโรงเรียนไพโรธวิชาลัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมสังสมบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาครับณ้ทุทวดงคสถานร้อยเอ็ดนะครับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนไพโรธวิชาลัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกันมาสังสมบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยเป็นปในงานคณนะพระอาจารย์นะครับได้นําคณะคุณครูและนักเรียนสดบนปฏิบัติธรรม และกลั่นใจให้ผ่องใสจากนั้นทุกคนได้ร่วมกันสวดบบมนต์ธรรมจักกปะวัฒนสูตรเมื่อใจใสใจสว่างดีแล้วครับคณะคุณครูและนักเรียนได้ร่วมกันน้อมถวายพระตาหารและถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่พระอาจารย์ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำาูุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนทั้งส่งเสริมการศึกษานะครับให้นักเรียนเป็นเด็กเก่งและดีมีความรู้ควบคู่ไปกับศิลธรรม และร่วมกันร,รักษานะครับระยะประเพณีองดงามของชาวพุทธในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาคือเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่นเองโดยทางสถานศึกษาแห่งนี้ครับได้สนับสนุนให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำเพราะเมื่อนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะสง่งผลดีกับการเรียนแล้วก็การดําเนินชีวิตประจําวันอีกทั้งทําให้น้องๆทุกคนนะครับได้มีความคุ้นเคยกับพระพิสุได้มีความคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนา อนุโมทนาบุญนะครับกับทั้งผู้บริหารสถา,สสานศึกษาคณอาจารย์แล้วก็น้องๆนักเรียนทุกคนครับมาต่อกันที่ข่าวสารัรงาบุญจากทางกำแพงเพชรกันบ้างน,นะครับโดยพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรได้นํานักเรียนนะครับจากโรงเรียนบ้านโนนใหญ่สวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรและพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมครับพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรหมวชิระปัญญาจารย์ อำเภอคลองกลุงจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงทำหน้าที่ครูพระสอนศิลธรรมณโรงเรียนบ้านโนนใหญ่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยพระอาจารย์ได้นำคณะคุณครูและนักเรียนสดมนบทธรรมจกกักรกปะวัฒนสูตรทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังศิลธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนด้วยการสดมนระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติ และยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับเยาวชนคนในชาติโดยทุกคนนะครับก็ต่างเปล่งเสียงสุดลอด้วยความพร้อมเพรียงกันอีกทั้งพระอาจารย์ก็ได้นําปฏิบัติธรรมครับด้วยกายที่สบายและก็ใจที่สบายเพื่อให้น้องๆมีโอกาสทําใจหยุดทําใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมทั้งได้บรรยายธรรมอันทรงคุณค่าซึ่งธรรมะตรงนี้นะครับจะนําให้น้องๆนั้นเป็นคนเก่งควบคู่ไปกับศิลธรรมสร้างประโยชน์ให้แก่คณาจารย์แล้วก็น้องๆนักเรียนเป็นอย่างมาก ที่สามารถนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการเรียนการสอนนั่นเองครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิรธรรมในต่างประเทศหรือวัดไทยในต่างแดนในช่วงเวนิวส์กันบ้างครับเวนิวส์ N ในวันนี้จะนำพาผู้ชมทุกท่านไปกันที่วัดแรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายแคนซัสสหรัฐอเมริกาในจัดก,กิจกรรมงานบุญเน่งในวาระครบครอบ,บ9ปีวัดพระธรรมกายแคนซัสครับ ที่เมืองแคนซัสนะครับพิธีพราะาเช้าก็เริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนศินห้าประธานบุญพิธีจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายคณะสงฆ์ร่วมกันสวดมัติกาจากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายกองบุญอุทิศสนกุศล โดยมีกัลยานมิตรเพิ่มพูนกัลยานมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์เป็นประธานนำกล่าวพิธีกล่าวคำถวายมัตกาพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรช่อสิตตวิบุญเป็นประธานนำกล่าวครับจากนั้นคณะท่านประธานได้น้อมถวายเครื่องเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์หลังจากนั้นนะครับผู้มีบุญทุกท่านก็พร้อมใจกันตักบาตรถวายสังฆทานแล้วก็พระตาหารเพงแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจจากนั้นครับในช่วงพักบ่าย ได้พร้อมใจกันในการจุดเทียนใจไฟนิรันดันอนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนั่นเองโดยในภาพนะครับก็เป็นการถวายพระทหารหวานขาวนะครับแต่พระพิสุสง์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศนั่นเองครับในภาพปลายนะครับจังที่เรียนนั่นก็คือพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและพิธีกล่าวคําถวายพระป,ปาสามัคคีโดยทุกท่านนะครับได้ร่วมกันกล่าวคําถวายและร่วมกันถวายพระป่าที่แท่นศูนย์กลางพิธี จากนั้นคณะสงฆ์ได้กล่าวคำพิจารณาพระปา่าพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยสีนะครับมีกัลยาณมิตรบญชยาไคลจันเสดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภูเวียงคำนครเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายเครื่งองธยธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีกิจกรรมพิธีถวายสลัก,กัพัดนะครับแด่คณะสงฆ์ และกิจกรรมรวมใจเพื่อทบทุนบุญตลอด9ปีตั้งแต่เริ่มต้นสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสโดยสาธุชนได้รับชมประมวลภาพแล้วก็กล่าวความประทับใจตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญนำมาซึ่งความปราบปลื่มปีติใจนะครับที่ทุกท่านได้มีโอกาสร่รวมกันนึกถึงบุญนี้อีกครั้งครับยังได้รับฟังโอวาทจากพระกิติกิติโกจะอาวาวัดพระธรรมกายแคนซัสที่ได้ความเมตตาในการกล่าวให้อวาทนะครับ รวมทั้งทุกท่านก็ได้มีการจุดเทียนรวมใจในการร่วมกันนะครับทำกิจกรรมหลอ่อล้อมรวมใจกันของเพื่อนพี่น้องยอดนักสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายแคนซัสมีการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับนี่คือบุคคลสําคัญผู้ร่วมกันสถาปนาวัดพระธรรมกายแคนซัสครับยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายเซียตลกันครับได้จัดพิธีทอดพระป่าฉลองครบรอบ25ปีวัดพระธรรมกายเซียตลครับ ที่เสียโทนะครับภายในงานคณะสงฆ์ราทุชนได้ร่วมกันสวดมบทธรรมาจักกะปะวัตนาสูตรสวดมบร,รัตนสูตรสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสรพัญญะพร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจผใ่องใสก่อนที่กัลยาณมิตรรัตนไทยจะได้เป็นประธานใหญ่ในพิธีทอดพระป่าฉลองวัดในจุดเทียนทูปนะครับบูชาพระรัตนารายจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆโดยมีประธานนำกล่าวคำถวาย ตั้งแต่พิธีตักบาตรครับประธานนำกล่าวคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์พิธีถวายเจตุปัจเทียมโดยมีประธานนำกล่าวคือกัรยยน,นมิตรทองสายพาราและกัลยยณมิตรสิธอนเบลร์สเลอร์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปฏิสังขรณ์ครับประธานคือกัรยาณมิตรเคนเหงาศรีวัดและกัรยยน,นมิตรบัวทองศรีจันทวานวง์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายประธานคือกัลยยณมิตรสืบสวัสด รองศาสตร,ราจารย์ดรจันพิมพสายสมรและครอบครัวจากนั้นคณะท่านประธานบุญพิธีครับทั้งสีคณะน้อมถวายจตุปจัจจัยเทธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์หลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ25ปีวัดพระธรรมกายซียโตทิลโดยประธานใหญ่คือกัลยานามิตรรัฐกัลยานามิตรพยาวเนเไทรแลและครอบครัวพร้อมกันนี้นะครับคณะท่านประธานรองก็ได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่า,าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยเช่นเดียวกัน จากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์โดยในพิธีฉลองวัดในครั้งนี้ครับได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดพระธรรมกายออรกอนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีและวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญด้วยพร้อมด้วยเหล่าคณะท่านเจ้าภาพนะครับดีได้พร้อมใจกันในการรังสรรค์พระทหารรถเลิ่อต่างๆนะครับมาถวายแด่เนื้อนาบุญ ผู้เป็นเทกโนยีบุคคลอันประเสริฐต้นเองในภาพก็เป็นการสื่อสาอรอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายเสียเทิครับไปต่อคนัที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดก,กิจกรรมนั่งสมาธิสําหรับชาวท้องถิ่นครับโดยภายในงานครับกัลยาณมิตรทิพย์เซรินอินทก,กนกได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านนะครับที่เข้าสู่การลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สู่บรรยากาศของการปรับกายด้วยการยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายร่างกายให้สบายเตรียมความพร้อมที่นํามาสู่ใจที่สบายนั่นเองครับโดยเริ่มต้นจากการให้ทุกท่านนั้นได้เริ่มต้นการแนะนําตัวนึกถึงความดีโดยพูดถึงความดีที่ได้ทําในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณจากนั้นผู้แทนอาสาสมัครชาวท้องถิ่นนะครับได้อ่านธรรมะเทคนิคการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมสยนหนึ่งหัวข้อ อีกทั้งครับยังได้แนะนํารูปแบบวิธีการทั้งสมาธิของวัดพระธรรมกายก่อนที่พระอาจารย์บุรินทิตกุสโรครับจะได้เมตตานําทั้งสมาธิในภาษาอังกฤษแล้วก็นําแผ่เมตตาให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นระยะเวลาประมาณ30นาทีหลังจากทั้งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพระอาจารย์ก็ได้ให้ธรรมะเรื่องการวางอุเบกขานําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้เรามองโลกไปตามความเป็นจริง และได้ให้เทคนิคการนั้งสมาธิว่าให้เราพอใจในทุกประสบการณ์การปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้ตอบข้อสักถามต่างๆนะครับหรือว่า Q&A Question and Answer ซึ่งเป็นเทคนิคในการนั้งสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นด้วยโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านนะครับก็ได้มีโอกาสรับเชิญชวนจากเพื่อนๆน,นะครับที่เคยได้เข้าร่วมโครงการมาก่อนหน้านี้ก็ต่างมีความประทับใจและก็ได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมกําลังใจในการดำเนินชีวิต แล้วก็ตั้งใจว่าจะได้ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มีชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับจำนวนถึง36ท่านด้วยกันแล้วก็มีเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์จำนวน6ท่านอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจครับมาต่อกันที่ภาคพื้นยุโรปกันนะครับที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรน,นเมืองบาวโซ่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ โดยพระอาจารย์จากวัดพระธรรมการซูบิสแลนด์นะครับได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมที่บ้านกาลยานมิตรนกแก้วกันเตอร์ครับณเมืองบาโซโดยได้จับเป็นประจำตลอดต่อเนื่องเป็นถือได้ว่าเป็นงานบุญประจำปีทีเดียวครับเข้าสู่ปีที่9้าแล้วโดยกาลยานมิตรนกแก้วกันเตอร์และครอบครัวจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสและเป็นภาชนะรองรับบุกุศลหลังจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันกล่าวคำอารัตนาศินห้าและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนำโดยกรยิยณมิตรนกแก้วกันเตอร์เป็นประธานนกล่าวถวายครับหลังจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันถวายพระตาหารเพลนะครับแต่คณะพระอาจารย์ภาคบ่ายร่วมกันเข้าสู่พิธีทำบุญอุทิศวนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยสาธุชนนะครับก็ทํากายให้สบายทําใจให้สบายแล้วก็ร่วมกันทอดผ้าบาังสุกลุลรวมไปถวายเครื่องทยธรรมนอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อดาเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนันมโมทนาบุญนะครับนี่คือกิจกรรมที่สร้างบ้านแสงสว่างให้เกิดขึ้นหันไปรอบทิศให้มีบ้านกรเรียนมิตรรอบตัวนี่คือบ้านของกรเรียนมิตรนกเกลวกันเตอร์นะครับใน,นเมืองบ,บาร์ซโซประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ ไปต่อกันที่ยอดเสดจธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรกันบ้างนะครับในช่วงท็อปเทนนี้มาติดตามรับชมว่ามีที่ใดที่ได้ท็อปเทนกันบ้างครับท็อปเทนนะครับเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะครับอันดับที่1เลยคือนครหลวง10ครับอันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7แก้วภูทอ8ครับอันดับที่8นครหลวง12 อันดับที่9นครหลวง6และอันดับที่10นครหลวง11ครับส่วนยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรวันนี้จากทั่วประเทศนะครับอันดับที่1นํามาเลยคือจังหวัดปทุมธานีครับอันดับที่สองอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดทอนแก่นครับอันดับที่4อ่างทองอันดับที่อําอำนาจเจริญอันดับที่6พระนครศรีอยุธยาอันดับที่7มหาสารคามครับอันดับที่แจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่9ก้าร้อยเอ็ด และอันดับที่10จังหวัดบึงการครับมาต่อคนที่ข่าวสารงานบุญนะครับที่จะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันประกอบบุญยกริยาโดยเฉพาะในวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับรงกับวันธรรมชยัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมเรามาพร้อมใจกันนะครับประกอบบุญยกริยาที่วัดพระธรรมกายครับตั้งแต่ในช่วงพระเชา้าทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นนะครับพักบ่ายนะห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งสภาธรรมกายสากล เข้าสู่พิธีท่าพระป่าสมทบกระถินครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นนะครับจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธลูกนิมิตมหาสมบัติเพื่ออันเชิญประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิตผูกพัทศีมาสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยครับโดยจะมีทั้งหมด3วัดด้วยกันตั้งแต่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาครับวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายโทซิงิประเทศญี่ปุ่น ส่วนพระคำนะครับณมหาระตะัตนมิหารโคตรเบื้องนาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหลานพระองค์จะได้เข้าสู่พิธีจุดพระทีป่แปลอักษรถวายเป็นพุทธบูชารวมไปถึงได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและเข้าสู่พิธีฉลองไส่สูตรมรรมจักกปะวัฒนสูตรนะครับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาพร้อมใจกันประกอบบุญญากริยาได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ผู้ประสานงานบุญทุกท่าน หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1000ครับข่าวต่อไปเชิญชวนท่านชายครับเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูนะครับเป็นโครงการอุปรสมบทมู่บูชาธรรมมหาปูชนียจา,าจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน3,000รูปโดยอบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง4กุมภาพันธ์ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเิรธรรมในประเทศนะครับทุกจังหวัด แล้วก็เบอร์โทรศัพท์02 831 1234ครับข่าวต่อไปครับโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกรวมใจทำสมาธิ1ล้านคนเพื่อสร้างสันติภาพโดยขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันส่งรายชื่อเขียนใบรวมพลังทำความดีสร้างสันติภาพโลกครับโดยมีเป้าหมาย1ล้านคนเพื่อเป็นการบันทึกสถิติระดับโลกหรือว่า g ิน n n e s s World r e c o r d นั่นเอง โดยสามารถร่วมลงทะเบียนกันได้นะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ meditationforpeace.net ครับและไม่พลาดทุกการติดตามรับชมข่าวสารคำรบุญครับวันนี้สามารถเข้าไปแอดเพื่อนๆกันได้ที่ Line OA ของวัดพระธรรมกายนะครับนอกจากนี้ทำบุญออนไลน์ก็ได้ก็สามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏบนหน้าจอหรือแอด Line ID แอดธรรมกายยาได้เลยนะครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงามบุญนะครับที่นํามาฝากผู้ชมครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงามบุญในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage ุญ n ิวส์ครับยูทูบช anel พิมพ์คาว่าข่าวบุ n e ิวส์ o o m ศูนย์เและติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ข้อของทางสถานี GBN ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่าวายะ เมเทวะภุริโสยาวะอัทสะนิปปทาบุรุษพึงพยายามไปกว่าจะสำเร็จประโยชน์รณกรอิมกรมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุนิวสนาพิกรนะครับขอกราพนมโมทนาบุญสวัสดีครับ